ความที่เราอยากจะรู้คำตอบวันนี้จะได้ฟังจากหมูป่าและผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรงระหว่างนี้นะครับก็มันเป็นช่วงที่แบบว่าสิ่งมหัศจรรย์มากๆเลยคือตกใจเราก็ไม่รู้จะทวนคำถามยังไงเขาพูดมาต้องคิดนานมากกว่าจะตอบเขาก็เขาขึ้นมาปุ๊บก็เขาอายุก็สบายดีไหมอะไรผมก็บอกว่า yes I am okay ให้คุณหมอชัยเวชเล่าให้ฟังครับว่าหมูป่าพร้อมจะกลับบ้านแล้วหรือยังครับนี่ครับ